อยู่กับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเนี่ยความรู้ความเข้าใจที่จะบริหารการเมืองบวกกับความเป็นนักการเมืองเลือดใหม่รุ่นใหม่ที่จะมาทำซีซั่นการเมืองให้กับประเทศแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นพื้นฐานเนี่ยผมมีความมั่นใจนะครับว่าท่านแพทองธารเนี่ยนะครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถนำพาประเทศแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศให้รุ่งเรืองไปด้วยนะครับฉะนั้นพรรคชาติไทยก็ยินดีสนับสนุนท่านทุกประการครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมดีใจที่บ้านเมืองมีกฎหมายนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ใครทำผิดก็ต้องยุบไปนะใครขาดคุณสมบัติก็ต้องถอดถอนเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะนั้นรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะมาจากอย่างไรนะครับในเมื่อขณะนี้เราไม่มีนายกรัฐมนตรีก็เป็นเราก็ต้องยอมรับกติกานั้นนะครับในการที่พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปตามกติกาที่รัฐมนูลได้ประกาศไว้เป็นไปโดยชอบตามกฎหมายทุกประการนั้นพรรคเสรีรวมไทยถึงแม้เราจะมีแค่เสียงเดียวนะครับแต่ก็ยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับไปดำเนินไปได้สำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ขอบพระคุณอย่างมากที่มารวมตัวกันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันขอบพระคุณนะคะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ได้เสนอชื่อของดิฉันนะคะให้มาเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องกราบขอบพระคุณพรรคร่วมทุกท่านด้วยนะคะสำหรับการสนับสนุนนี้นะคะว่าดิฉันก็จะทำทุกอย่างให้เต็มความสามารถนะคะแล้วก็รอดูผลโหวตพรุ่งนี้กันอีกทีให้เป็นทางการนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะพวกเราทุกคนอย่างที่ได้พูดกันเมื่อกี้นะคะว่าเราทุกคนก็ชื่นชมในการทำงานของท่านนายกเศรษฐานะคะแล้วก็เสียดายที่จะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันเอาไว้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าท่านนายกเศรษฐาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ดิฉันเคารพรักนับถือมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะก็เสียดายค่ะโอกาสนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะประเทศต้องไปต่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เรามีความพร้อมค่ะที่จะผลักดันประเทศต่อดิฉันเองมั่นใจในพรรคเพื่อไทยมั่นใจในพรรคร่วมรัฐบาลทุกๆพรรคที่จะช่วยกันนะคะนำพาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นค่ะว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพร้อมเพรียงกันในการที่จะผลักดันประเทศให้ไปต่อค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่มาร่วมกันรวมตัวกันแล้วก็ตกลงกันเพื่อทำเพื่อประเทศชาติร่วมกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะดิฉันปรึกษาครอบครัวอยู่แล้วนะคะทุกๆเรื่องก็ทุกคนคิดว่าเรามาถึงจุดที่จะต้องทำให้ประเทศชาติไปต่อเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีค่ะแล้วก็ตั้งใจค่ะขอบคำถามของข้างหลังนี้เนาะคุณหญิงอ้อเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่ก็ห่วงลูกเป็นธรรมดาเนี่ยฮะที่ตัวดิฉันเองเป็นคุณแม่เนี่ยเข้าใจอยู่เรื่องนี้มากๆนะคะก็ยังไม่ทราบเลยว่าในอนาคตจะหยุดห่วงลูกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าคงสามารถเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าเราได้พูดคุยกันแล้วเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันเสมอค่ะ